บทวิทยุรายการจากแฟ้มงานวิจัยมกออากาศวันเสาร์ที่27เดือนมิถุนายนพศ2558เรื่องการปลูกฟ้าทลายโจรบทวิทยุโดยวิทวัสยุทธโกสา สวัสดีครับก็ฟังทุกท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการจากแฟ้มง,งานวิจัยมกซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์ทางสถานีวิทยุมกแห่งนี้ครับรายการนี้ผลิตโดยฝ่ายเผยแพร่พงานวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยมีกระผมวิทวัตยุทธโกษาเป็นผู้ดำเนินรายการครับวันนี้กระผมขอเสนอเรื่องการปลูกฟ้าทลายโจรครับก็ฟังครับ สมุนไพรนะครับเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีประวัติอยู่คู่กับชีวิตมนุษย์มาช้านานครับในสมัยดึกดำบรรน,นั้นมนุษย์ได้รู้จักการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บครับและการได้นำความรู้ในการรักษาโลกนี้ก็ได้มาจากการสังเกตทดลองใช้และประสบการณ์จนมีการบอกเล่าและสืบทอดกันมาเป็นรุ่นๆุ่นครับ จนเป็นที่ยอมรับในการที่จะนำสมุนไพรมาใช้ในการรักษาโรคต่างๆรวมทั้งการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรต่อมานะครับจึงเกิดหมอยาท้องถิ่นทั่วไปในหลายประเทศทั่วโลกในขณะนี้นะครับประชากรของโลกมีมากถึง6,000กว่าล้านคนเลยทีเดียวครับ และส่วนใหญ่นะครับต่างมีความตื่นตัวหันมาให้ความสนใจดูแลสุขภาพรวมทั้งการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติด้วยการหันมานิยมใช้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรทั้งในรูปของอาหารอาหารเสริมเครื่องสำอางและยารักษาโรคก,กันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวครับประเทศไทยนะครับมีความหลากหลายทางชีวภาพมีความได้เปรียบ ในภูมิประเทศและภูมิอากาศที่ทำให้มีพืชสมุนไพรที่มีคุณค่าอยู่มากมายและมีประสิทธิภาพในการจับปลูกสมุนไพรได้เป็นอย่างดีครับฟ้าทลายโจรน,นะครับเป็นสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันดีในประเทศไทยเราครับปัจจุบันนะครับการปลูกฟ้าทลายโจรเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์และอุตสาหกรรมยาสมุนไพรในคนกันอย่างแพร่หลาย เรามารู้จักกับฟ้าทลายโจรคุณนับประโยชน์และวิธีการปลูกกันนะครับในช่วงหน้านะครับเพอฟัง เรากลับมาฟังกันต่อนะครับฟ้าทลายโจรน,นะครับเป็นพืชที่ชาวอินเดียและจีนใช้ในใช้เป็นยาแต่โบราณครับในประเทศไทยได้เริ่มนิยมใช้มาไม่กี่ปีมานี้เองฟ้าทลายโจรเป็นพืชล้มลุกตระกูลเดียวกับต้อยติ่งสูงประมาณ30-100ถึงหนึเซนติเมตรทางต้นนะครับจะมีรดขมลำต้นเป็นสี่เหลี่ยมแตกออกเป็นพุ่มเล็กใบเรียวสีเขียวเข้มนะครับเป็นมันเป็นคู่ตรงข้าม ดอกออกเป็นช่อขนาดใหญ่และปลายกิ่งและซอกใบดอกย่อยขนาดเล็กกลีบดอกจะมีสีขาวอมม่วงจะมีขนนะครับกลีบเลี้ยงโคนติดกันปลายแยกเป็น5กลีบยาวประมาณ3-4ม mm, มลเมตรครับผลนะครับจะเป็นฝักสีเขียวอมน้ำตาลเมื่อผลแก่ก็จะแตกดีดเมล็ดออกมา ฟ้าทลายโจรน,นะครับเป็นยาที่มีความหมายในตัวเองไม่น้อยหรือแม้แต่ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าฟ้าประทานมาให้ปราบโรคภัยไข้เจ็บต่างๆซึ่งเปรียบเสมือนเหล่าโจรล้ายส่วนในภาษาจีนกลางนะครับยาตัวนี้มีชื่ออย่างเพราะพริง้งว่าชวนส่เหลียนครับแปลว่าดอกบัวอยู่ในหัวใจครับซึ่งมีความหมายสูงส่งมาก วงการแพทย์จีนนะครับได้ยกฟ้าทลายโจรขึ้นทำเนียบเป็นยาตำรับหลวงที่มีคุณที่มีสปปรรพคุณโดดเด่นมากตัวหนึ่งเลยทีเดียวครับและที่สำคัญนะครับนั่นก็คือสามารถใช้เป็นยาเดี่ยวเพียงตัวเดียวก็มีฤทธิ์พอที่จะรักษาโรคได้ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่หายากในสมุนไพรตัวอื่นๆครับคุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าในฟ้าทลายโจรน,นั้น เราจะพบสารสำคัญในการรักษาโรคนะครับนั่นก็คือสารแอนโด g r กรฟฟอไลด์อยู่จัดอยู่ในสารจำพวกยาปฏิชีวนะอย่างเช่นเพนซิิซลีนและเตตราไซคลีนซึ่งเป็นยาแผนปัจจุบันครอบจักราวาลแต่ปลอดภัยกว่าเพราะไม่มีพิษต่อตับ และไม่ตกค้างในร่างกายซ้ำยังมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคบางอย่างมากกว่ายาแผนปัจจุบันเสียอีกนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีการทดลองทางเทคนิคของโรงพยาบาลบำราษนราดูนพบว่าสมุนไพรฟ้าทลายโจรสามารถรักษาโรคบิดท้องร่วง และโรคท้องเสียชนิดฉับพลันได้ดีเท่ากับเตตราไซคลีนนอกจากฟ้าทลายโจรจะสามารถแก้อาการร้อนในให้ได้ผลดีแล้วนะครับฟ้าทลายโจรยังมีสรรพคุณเด่นในการแก้ไข้หวัดตัวร้อนระง,งับการอักเสบเจ็บคอแก้ติดเชื้อและเป็นยาขมจเจริญอาหาร จึงนับได้ว่าฟ้าทลายโจรเป็นยาครอบคลุมได้กว้างขวางเหมาะสำหรับเป็นยาสามัญประจำบ้านแบบไทยๆได้ดีอย่างทีเดียวครับช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะครับ กลับมาฟังกันต่อนะครับก็ฟังครับฟ้าทลายโจรชอบอาหารร้อนชื้นนะครับพบมากในจีนอินเดียและไทยมักขึ้นเองตามป่าเป็นพืชที่ปลูกง่ายมากๆซึ่งไม่ไม่เลือกดินนะครับแต่จะเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีชอบแดดปานกลางครับถ้าอยู่ในที่ล่มทึบเกินไปนะครับก็จะทำให้โตช้าถ้าโดนแดดจัดเกินไปก็จะทำให้ใบเล็กและเป็นสีม่วง ฟ้าทลายโจรน,นะครับเป็นพืชล้มลุกปลูกจากมเมล็ดได้ง่ายมเมล็ดมีสีน้ำตาลแดงซึ่งในหนึ่งช้อนโต๊ะจะมีมะเมล็ดประมาณ 7, มเจ็ดพันเมล็ดเลยทีเดียวครับสำหรับการปลูกฟ้าทลายโจรสามารถปลูกได้หลายวิธีด้วยกันนะครับนั่นก็ได้แก่การปลูกแบบหวานควรหว่านมเมล็ดให้กระจายสม่ำเสมอโดยปลูกในพื้นที่ที่มีปัญหาวัชพืชที่ไม่รุนแรงวิธีนี้เหมาะกับการปลูกเป็นจำนวนมากๆและมีแรงงานน้อย แต่จะพบกับปัญหาวัชพืชเพราะไม่สามารถนำเครื่องมือเครื่องทุนแรงเข้าไปใช้ได้แต่ใช้มือถอนเพียงอย่างเดียวส่วนในวิธีที่2นะครับก็จะเป็นการปลูกแบบโรยเมล็ดเป็นแถวหุดลองตืงตืนนะครับเป็นแถวยาวโรยเมล็ดเกลี่ยดินกลบบางๆนะครับควรมีระยะปลูกระว่างแถวประมาณ40เซนติเมตรโดยทั่วไปนะครับจะใช้เมล็ดประมาณ50 1 0 0ถึงเมล็ดต่อความยาว1เมตรครับ การปลูกด้วยวิธีนี้นะครับจะก,กําจัดวัชพืชได้ง่ายและสะดวกขึ้นนะครับส่วนวิธีที่3นั่นก็คือการปลูกแบบหยอดหลุมนั่นก็คือการเตรียมหลุมนะครับให้ลึกประมาณ2 5เซนติเมตรด้วยกันให้เป็นแนวโดยมีระยะปลูกระหว่างต้น2 0 3 0เซนติเมตรและระหว่างแถว4 0เซนติเมตรแล้วหยอดเมล็ดลงหลุมนะครับหลุมละ5-10เมล็ด เกลี่ยดินกลบบางๆแล้วปลูกการปลูกวิธีนี้นะครับจะช่วยประหยัดมเมล็ดพันธุ์แต่มักประสบปัญหาเกี่ยวกับการกําจัดวัดชพืชขณะที่ต้นยังเล็กเพราะมีพื้นที่ที่ว่างระหว่างปลูกนะครับและตำแหน่งที่งอกของมเมล็ดฟ้าทลายโจรอยู่ห่างกันวิธีนี้จะเหมาะสําหรับพื้นที่ปลูกที่ไม่มีวัชพืชรบกวนนั่นเองครับการปลูกโดยใช้ต้นกล้า โดยจะใช้ต้นกล้าที่มีอายุประมาณ4 5 6 0วันหรือมีใบประมาณ10-14ใบโดยย้ายต้นกล้าลงในแปลงปลูกที่มีระยะปลูกระหว่างต้น20-30เซนติเมตรและระหว่างแถวประมาณ40เซนติเมตรถ้าดินไม่ดีนะครับควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์ประมาณ125กรัมต่อหลุมวิธีนี้นะครับเหมาะสำหรับแปลงปลูกที่มีปัญหาวัชพืชรุนแรง หรือกรณีที่มเมล็ดพันธุ์มีราคาแพงหรือมีจำกัดแต่จะให้ผลผลิตต่อไล่ต่ำกว่าการปลูกโดย3วิธีแรกนั่นเองครับช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะครับ กลับมาฟังกันต่อนะครับก็ฟังครับสําหรับการดูแลรักษาต้นฟ้าทลายโจรน,นั้นนะครับเราสามารถทําได้ด้วยการคลุมแปลงครับเป็นพื้นที่ปลูกที่เป็นพื้นที่โล่งแจ้งลมพัดแรงแสงแดดจัดฝนตกชุกควรคลุมแปลงด้วยฟางหรือใบหญ้าคาบางๆนะครับเพื่อช่วยพลางแสงลดการชาระล้างของน้ำควบคุมความชื้นในดินไม่ให้น้ำระเหยเร็วนะครับ ความชื้นจะทำให้เมล็ดงอกได้เร็วและเมื่อต้นกล้าอายุได้ประมาณ1เดือนก็จะนำฟางหรือใบหญ้าคาในส่วนที่หนาออกบ้างนะครับหลังจากปลูกแล้วประมาณ7-15วันถ้าพบว่าต้นกล้าที่ปลูกตายหรือเมล็ดไม่งอกควรมีการปลูกซ่อมทันทีเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ทันกันหลังจากปลูกแล้วประมาณ30-45วันถ้าพบว่าต้นกล้าที่ขึ้นมาหนาแน่นเกินไป ควรทำการถอนแยกไปปลูกในแปลงอื่นๆพอให้ต้นกล้าที่ขึ้นสมบูรณ์เต็มที่ไม่แย่งอาหารกัน ประการสำคัญนั่นก็คือการปลูกพืชทุกครั้งต้องให้น้ำพืชทันทีซึ่งจะช่วยให้ต้นกล้าไม่เฉาและตายง่ายในระยะ1-2เดือนแรกหลังจากปลูกถ้าแดดจัดควรให้น้ำวันละ2ครั้งเช้าเย็นครับถ้าแดดไม่จัดควรให้น้ำวันละครั้งและหลังจากอายุ2เดือนไปแล้วนะครับอาจจะให้น้ำวันเว้นวันก็ได้หรือตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่และสภาพอากาศ ถ้าพืชขาดน้ำเป็นระยะเวลาหลายวันจะทำให้พืชเหี่ยวเฉาแคลแกลนออกดอกเร็วและทำให้พืชไม่สามารถดึงธาตุอาหารจำเป็นบางชนิดออกจากดินขึ้นมาได้ครับการใส่ปุ๋ยให้กับฟ้าทลายโจรน,นะครับจะเริ่มใส่เมื่อต้นกล้ามีอายุประมาณ2เดือนส่วนใหญ่นะครับนิยมใส่ปุ๋ยคอกหรือจะเป็นปุ๋ยเคมีที่ใช้สูตร 15, 15, 15, 15. ซึ่งวิธีการใส่ปุ๋ยนั้นมีหลายวิธีขึ้นอยู่กับความสะดวกและวิธีการปลูกพืชครับซึ่งมีวิธีการดังนี้ครับการใส่ปุ๋ยแบบหวานเกษตรกร,ร,กรต้องหวานปุ๋ยให้กระจายทั่วและสม่ำเสมอกัน หลังจากหวานปุ๋ยแล้วนะครับต้องลดน้ําท,ทันทีอย่าให้ปุ๋ยค้างอยู่ที่ใบเพราะจะทําให้ใบไหม่ได้และต้นพืชก็จะตายซึ่งเหมาะกับแปลงเพาะก้าและการปลูกแบบหวานนั่นเองครับและการใส่ปุ๋ยแบบโรยหรือหวานเป็นแถวตามแนวขนานระหว่างแปลงปลูกห่างจากแถวปลูกประมาณ1 0บถึงสิเซนติเมตรโดยขุดเป็นร่องใส่ปุ๋ยพรวนดินกลบหรือโรยปุ๋ยก่อนจะพรวนดินกลบ ซึ่งจะเหมาะกับการปลูกแบบโรยเป็นแถวและการใส่ปุ๋ยแบบหยอดโคนเป็นการใส่ปุ๋ยห่างจากโคนต้นประมาณ1 0เซนติเมตรโดยขุดหลุมฝังกลบดินและโรยรอบๆโคนต้นแล้วพลวนดินกลบก็ได้ซึ่งเหมาะกับการปลูกแบบที่มีระยะปลูกครับช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะครับ ครับเพื่อฟังเรามาฟังกันในเรื่องของการกําจัดวัดชพืชในแปลงปลูกแบบหวานและแปลงเพาะเมล็ดกันครับกําจัดได้โดยการถอนครับส่วนในแปลงปลูกแบบโรยเป็นแถวแบบหยอดหลุมและแบบปลูกด้วยต้นกล้าซึ่งมีระยะปลูกการกําจัดวัดชพืชจะทําได้สะดวกขึ้นครับซึ่งทําได้โดยการถอนหรือใช้เครื่องมือช่วยและการทําการพลวนดินเข้าโคนต้นไปพร้อมกัน การพรวนดินส่วนใหญ่จะพรวนดินและดายหญ้าไปพร้อมๆกันหรือพรวนดินเมื่อเห็นหน้าดินแน่นดูดซึมน้ําได้ช้าการพรวนดินนะครับจะทําให้ดินล้วนซุยขึ้นดูดซึมซับน้ําได้ดีและปุ๋ยได้ดีซึ่งจะช่วยให้ระบบรากพืชใช้น้ําและปุ๋ยได้มีอย่างประสิทธิภาพมากขึ้น ส่วนการป้องกันกําจัดโรคและ,มะแมลงนั้นนะครับปัจจุบันการปลูกฟ้าทลายโจรยังไม่พบว่ามีโรคและ,มะแมลงชนิดใดทำความเสียหายอย่างรุนแรงครับเพียงแต่ทำความเสียหายบ้างเล็กน้อยเท่านั้นได้แก่โรคโคนเน่าและโรคลากเนา่าโรคที่ต้นที่เป็นโรคนะครับจะมีอาการเหี่ยวเพิ่มขึ้นเป็นลำดับจนตาแห้งตายในที่สุดจะพบบริเวณรากและโคนนะครับ ลากจะขาดได้ง่ายและบางส่วนจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มการป้องกันและกำจัดในเบื้องต้นควรถอนและทำลายต้นพืชทิ้งไปโรคที่สำคัญคือโรคนั่นก็คือโรคแอนเทรสโนดจะพบอาการที่ตรงกลางใบและปลายใบอาการที่พบบนใบจะเกิดกระจายทั่วไป เนื้อใบแห้งตายเป็นสีฟางข้าวขอบแผลสีเข้มการป้องกันและกำจัดในเบื้องต้นควรถอนและทำลายต้นพืชเช่นกันครับการเก็บเกี่ยวฟ้าทลายโจรน,นั้นนะครับเกษตรกร,ะร,กรจะเริ่มเก็บเกี่ยวฟ้าทลายโจรเมื่อฟ้าทลายโจรเริ่มออกดอกจึงถึงติดฝักเกษตรกร,ะร,กรจะทยอยเก็บฟ้าทลายโจรโดยจะใช้วิธีถอนทั้งต้นหรือถอนต้นจนชิดกับดิน เกษตรกรจะเก็บเกี่ยวในช่วงเริ่มออกดอกนี้นะครับเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีน้ำหนักแห้งที่สูงขึ้นเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนะครับก็จะนำไปแปลรูปหากเกษตรกรต้องการเก็บผลผลิตบางส่วนไว้เพื่อใช้ทำมเมล็ดพันธุ์เกษตรกรจะเก็บเกี่ยวฟ้าทลายโจรเมื่อระยะฝักแก่และปล่อยให้ฝักแก่แห้งกับต้นนะครับจึงจะเก็บเป็นมเมล็ดพันธุ์ได้ ส่วนการแปลรูปฟ้าทลายโจรน,นั้นนะครับเราสามารถทําได้โดยการนําฟ้าทลายโจรที่เก็บเกี่ยวมาสับให้เป็นท่อนด้วยเครื่องสับหรือจะเป็นแรงงานคนก็ได้ครับเกษตรกรจะนําฟ้าทลายโจรที่สับแล้วนะครับมาตากแดดบนผ้าใบจนกว่าฟ้าทลายโจรจะแห้งสนิท หลังจากนั้นนะครับก็นำมาบรรจุใส่กระสอบกระสอบละ30กิโลกรัมนำกระดาษหนังสือพิมพ์ปิดด้านบนและผูกด้วยเชือกเก็บไว้ในที่แห้งและมิดชิดไม่ให้โดนแสงแดดเพราะจะทำให้ฤทธิ์ของยาฟ้าทลายโจรลดลงนั่นเองครับยังไงช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะครับ เรากลับมาฟังกันต่อนะครับก็ฟังครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพรพรมชนะจากภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากรคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ได้ทำการวิจัยในโครงการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์การผลิตวัตถุดิบสมุนไพรฟ้าทลายโจรเพื่อศสาหกรรม โดยทำการศึกษาสภาพทั่วไปของการปลูกฟ้าทรายโจรของเกษตรกร,กรในเขตภาคกลางและภาคตะวันตกโดยผลการศึกษาการผลิตฟ้าทรายโจรของเกษตรกร,กรพบว่าเกษตรกร,กรในแต่ละภูมิภาคจะมีการผลิตฟ้าทรายโจนที่แตกต่างกันนะครับ ส,สามารถผลิตฟ้าทลายโจนได้3าแบบนั่นก็คือการผลิตฟ้าทลายโจนที่เกษตรกรอาศัยระบบชนละปทานใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีกำจัดว <oh ัชพ ouais ืชในการผลิตแบบที mother, ่สองนั่นก็คือการผลิตฟ้าทลายโจนที่เกษตรกรอาศัยระบบน้ําชนละปทานใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยชีวภาพและสารเคมีกําจัดวัชพืชและแบบสุดท้ายนะครับนั่นก็คือการผลิตฟ้าทลายโจนแบบธรรมชาติเกษตรกร อาศัยน้ำฝนจากธรรมชาติไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีกำจัดวัชพืชเกษตรกร,ร,กรที่ผลิตฟ้าทลายโจรจะปลูกฟ้าทลายโจรเป็นพืชเสริมกับพืชหลักโดยมีพื้นที่ในการปลูกฟ้าทลายโจรตั้งแต่1ถึงหไร่นะครับโดยเกษตรกร,ะร,กรจะซื้อเมล็ดพันธุ์จากผู้รวบรวมในช่วงแรกที่ทำการผลิตฟ้าทลายโจรในกิโลกรัมละ500ถึงหกรบาทครับจากนั้นเกษตรกร,ะร,กรจะเก็บ พันฟ้าทลายโจรไว้ใช้เองในการผลิตฟ้าทลายโจรในครั้งต่อๆไปเกษตรกรนะครับที่ปลูกฟ้าทลายโจรโดยระบบน้ําชนรับประทานจะทําการผลิตฟ้าทลายโจรได้ปีละสองครั้งเกษตรกรที่ปลูกโดยอาศัยน้ําฝนจะทําการผลิตฟ้าทลายโจรปีละหนึ่งครั้งระยะเวลาในการผลิตฟ้าทลายโจรต่อหนึ่งครั้งนะครับจะใช้เวลาในการปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวเป็นเวลา5เดือนครับ ส่วนการจำหน่ายฟ้าทรลายโจรเกษตรกรจะจำหน่ายให้กับผู้รวบรวมผลผลิตโดยผู้รวบรวมจะเป็นผู้กำหนดราคา ราคาฟ้าทราโจนตากแห้งที่เกษตรขายได้นั่นก็คือ10 1ถึง12บาทต่อกิโลกรัมครับนอกจากนี้นะครับผู้วิจัยยังได้ให้ข้อเสนอแนะว่าหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนควรเข้ามาดูแลและสนับสนุนด้านการผลิตฟ้าทราโจนของเกษตรกรให้ได้มาตรฐานและเป็นไปในทางทิศทางเดียวกันตรวจสอบและรับรองคุณภาพผลผลิตสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มการผลิตเพื่อมีอำนาจในการต่อรองราคา จากพ่อค้าคนกลางมีการประกันราคาพ,พืชสมุนไพรรวมทั้งสนับสนุนด้านการผลิตการแปลรูปการจำหน่ายข้อมูลข่าวสารการตลาดเทคโนโลยีการผลิตต่างๆให้กับกเกษตรกรนอกจากนี้นะครับรัฐบาลควรสนับสนุนการใช้สมุนไพรในอุตสาหกรรมต่างๆโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์และการผลิตยาสมุนไพรที่ใช้ในคน เพราะเป็นการสนับสนุนภูมิปัญญาพื้นบ้านไทยให้แพร่หลายมากขึ้นก็ฟังครับก็ฟังคงคงจะพอทราบเรื่องราวต่างๆของฟ้าทลายโจรที่กระผมได้นำเสนอกับคุณผู้ฟังกันแล้วนะครับกระผมหวังว่าสาระในวันนี้นะครับคงจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังบ้างสำหรับวันนี้นะครับรายการจากแฟ้มงานวิจัยมกได้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ